ทนายโชคตัวไหนไอ้ยาตอบยังไงล่ะเนี่ยถ้าคนขอเลขขอเบอร์ตอบไม่ถูกนะมีคนมาขอบ่อยอยู่แต่ตอบไม่ถูกหรอครับมันเป็นคติธรรมคติธรรมเนี่ยถ้าเราไปแปลภาษาบาลีเขามาแปลเป็นเลขนะเป็นคติธรรมอ่ะผมว่ามันจะเคลื่อนหรือมันจะไม่ถูกอ่ะแหละนะครับไอ้ตรงนี้มันจะไม่ถูกมันบอกกันไม่ได้หรอกครับผมว่านะผมว่าบอกกันมันเคลื่อนนะเคยบอกอยู่แต่มันเคลื่อนไปแต่เขาก็ถูกนะไอ้ตัวเยอะไม่ถูกไปถูกตัวน้อยตรงนั้นไม่สามารถที่จะรู้ได้นะท่านผู้ชมเนาะต้องเข้าใจนะนะทางวัดเราหรือที่เราพูดเนี่ยเราไม่ได้มาให้หวยพูดง่ายๆมันก็จะไม่ใช่จะมีคติธรรมบางส่วนบางอย่างนะครับอันนี้คือพุทธคุณต่างๆของหลวงปู่สวงนะผมให้ผู้ชมได้ชมเป็นคาถานะครับที่ใช้อยู่ในวัดเนี่ยใช้อยู่นะครับท่านผู้ชมก็เลือกเอาดูเอาแล้วกันส่วนนะครับกสิณไฟเป็นกสิณไฟที่ทำเป็นกสิณไฟเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยรูปเนี่ยนะครับผมไม่กล้าออกจากซองออกมาทีไรมันหายไม่หายก็ไม่หายก็หายอ่ะนะไม่อยู่แค่นั้นเองก็เลยเอาใส่ให้มันอยู่คู่กันแล้วก็ให้มันอยู่แบบเนี้ยก็จะง่ายนะครับก็จะอยู่เราก็จะเห็นอยู่ถ้านั้นไปทางใหม่หมดแล้วท่านผู้ชมหาไม่เจอบ้างอะไรไม่เจอบ้างมันก็จะไปทางใหม่นะครับนี่คือเป็นของหลวงปู่โดยแท้เลยทั้งหมดเลยที่พูดมาให้ชมเนี่ยนะครับไม่มีอันไหนที่ไม่ใช่นะไม่ใช่ก็ไม่เอามาพูดวันนี้ถือว่าเป็นวันละสังขารเลยมีโอกาสให้ผู้ชมได้ชมนะครับได้ชมบารมีของท่านนะครับหลายๆอย่างหลายๆเหรียญเนี่ยนะครับจะเป็นเหรียญนะฮะเสา5รุ่นเทวดาเดินดินเล่นดินอะไรก็แล้วแต่เราเอามาให้ดูให้หมดเลยแทบทุกรุ่นเลยนะแทบหมดทุกรุ่นแล้วนะครับไม่มีรุ่นอื่นที่นั่นแหละนอกจากรุ่นใหม่ๆหรือรุ่นเนี้ยเราไม่ให้ดูหรอกนะครับเพราะมันหาง่ายนะครับให้แต่หายากๆได้ชมนะครับส่วนเหรียญนี้นะครับโค้ด16เขาเรียกโค้ด16ผมไม่ได้ออกที่2นะครับโค้ด16อันนี้ก็คือโค้ด16เขาเรียกโค้ด16นะครับนะเหรียญนี้นะครับท่านผู้ชมเหรียญพุทธคุณสุดยอดหลวงปู่สวงอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่เขารวมมวลสารไว้เยอะแล้วก็หล่อหลอมแล้วก็มาปั๊มมารีดเนี่ยนะครับท่านผู้ชมก็เลยเป็นพุทธคุณที่สูงนะครับมีผงแร่เหล็กไหลมีอะไรแล้วแต่นะครับเขาก็จะมาหลอมอยู่ในเหรียญเนี่ยนะเหรียญบางทีสีมันก็จะเพี้ยนเห็นไหมเพราะมันเพี้ยนตรงที่เราผสมมวลสารผสมแร่ลงไปที่มันเป็นแร่สายแม่เหล็กสายเลือดของทองเหลืองเนี่ยผสมได้นะครับเราไม่ใช่เอาเหรียญบาทเนี่ยไปใส่ไม่ได้เหรียญใส่ไม่ได้ถ้ามันเป็นทองแดงก็คือทองแดงไปใส่ทองแดงเวลาหล่อหลอมนะครับมันจะใส่ได้ท่านผู้ชมนี่คือพุทธคุณหลวงปู่สวงสุดยอดแห่งปีนะครับปีนี้เข้าปีที่20นะครับท่านละสังขารไป20ปีแล้วท่านผู้ชมนะครับ20ปีแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่คาถาจดกันแล้วนะได้จดยังครับผมจะจดได้เลยนะเนี่ยจดได้เลยครับให้ผู้ชมได้จดนะนะครับได้ดูย้อนหลังก็ได้แล้วแต่สะดวกนะดูย้อนหลังก็ได้นะครับส่งให้เพื่อนจดก็ได้แล้วแต่อันไหนสะดวกก็ทําตามนั้นแหละนะที่สะดวกถ้าไม่สะดวกก็ไม่ต้องไปทําง่ายดีเนี่ยเอาที่สะดวกนะครับผู้ชมนี่คือเหรียญต่างๆแล้วก็ถาต่างๆที่หลวงปู่สวงเราบูชาที่วัดไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษนะครับนี่คือเป็นโอกาสดีแล้วเราก็เลยมาพูดมาคุยให้ผู้ชมได้ชมด้วยนะครับบารมีหลวงปู่สวงให้คุ้มครองทุกท่านทุกคนด้วยความปลอดภัยนะครับทุกประการนะครับเนี่ยถ้ายันอย่างเงี้ยเขาเรียกอย่างนี้เนี่ยข้าปลาน้ำดีนะฮะยันอย่างเงี้ยเนี่ยข้าปลาน้ำดีท่านผู้ชมเนี่ยภาษาเขมรนี่เขาปลาน้ำดีนี่เดี๋ยวเด็กสรีดีนะฮะออยเตรียมสรูนอยู่ไหนอยู่นี่เดี๋ยวให้ผู้ชมแปลฟังนิดนึงเนี่ยออยเตรียมสรูนนะครับ
ก็จะปนกันอยู่ตรงนี้แหละคาถาหลวงปู่นะสาธุสาธุนะครับเรื่องราวหลวงปู่สวงนะครับผมพยายามจะพูดให้เข้าใจมากที่สุดนะครับส่วนเหรียญแต่ละเหรียญของท่านที่ผมไล่มาตั้งแต่เริ่มต้นนะฮะตอนนี้กองอยู่ตรงนี้ทั้งหมดแล้วห้ามหายนะห้ามหายเลยนะครับหลวงปู่เท่าเหรียญนี้ก็จะเป็นเทวดาเล่นดินอย่างที่ผู้ชมได้เห็นเนี่ยเป็นเหรียญเนี่ยอัปก้านะครับท่านผู้ชมเห็นไหมฮะอัปก้าเหรียญที่สุดยอดของวัตถุมงคลที่เขาบอกว่ามีราคาแพงที่สุดนะครับแล้วก็หายากก็พอหาได้พอมีไม่ถึงก็แพงที่สุดท่านผู้ชมมันอยู่ที่คนพอใจคนที่เขาเล่นหรือคนที่เขามีอ่ะเขาพอใจว่าปล่อยแสนหนึ่ง50,000-80,000มันก็ดุลพินิจของเขาที่จริงเหรียญเข้ามาทีแรกไงเหรียญแล้วไม่กี่ตังค์ละครับเหรียญหลักพันครับแต่มาทีแรกเนี่ยเหรียญเนี่ยหลักพันนะครับหลักพันหลักร้อยนะฮะต่อมือไปต่อมือมาไปโปรโมทซะนะหมดซะดีหมดซะดังเลยมันก็เลยกลายเป็นเหรียญดังนะก็อยู่ที่คนที่เขามีหลายเหรียญถ้าคนก็มีสักกล่องนึงเนี่ยมีสัก100เหรียญเนี่ยคิดเอาอะถ้าบอกว่าเหรียญละ 50,000 เหรียญละแสนน่ะเป็นเงินเท่าไหร่นะซื้อบ้านซื้อรถได้เป็นคันเลยนะครับท่านผู้ชมก็อย่าไปสนใจตรงนั้นว่าเหรียญเนี่ยเป็นรุ่น1เค้าเขียนว่ารุ่น1รุ่น1ผมบอกแล้วว่ารุ่น1เนี่ยมีหลายรุ่นหลายรุ่นแล้วก็หลายวัดนะรุ่นหนึ่งเนี่ยนะฮะแล้วก็สรีระแตกต่างกันไปโดยสิ้นเชิงนะครับเราไม่ต้องไปยึดตรงนั้นถ้ายึดตรงนั้นนะผู้ชมไม่ได้ของดีหรอกครับเนี่ยจะได้ของแพงจะไม่ได้ของดีจะได้ของแพงอันนี้ก็เหมือนกันนะอันนี้ก็รุ่นหนึ่งนะรุ่นหนึ่งก็เขียนไว้ด้านหลังให้ผู้ชมมาดูเอาซูมเอาดูเอาให้เต็มที่นะครับเห็นไหมเขาเขียนรุ่นหนึ่งไหมอันนี้ออกจากสุรินทร์นะนะครับเอาแก๊สซูลินนะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นรุ่นสร้างศาลานะครับเนี่ยผมใส่กรอบผมไม่เอาออกขี้เกียจเอาออกเนี่ยนี่ก็รุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งมันมีหลายรุ่นแล้วก็มีหลายวัดนะครับมีหลายวัดถ้าบอกว่าเป็นรุ่นหนึ่งไม่ใช่เหรียญเทวดาเล่นดินจะเป็นรุ่นหนึ่งเสมอไปให้ดูอย่างนั้นคิดอย่างนั้นรุ่นหนึ่งเป็นรุ่นหนึ่งเหมือนกันแต่ไม่ได้ดังหลวงปู่ทำหลวงปู่เสกเหมือนเดิมนะครับแค่นั้นพอจบเพราะเราอยากได้หลวงปู่เสกหลวงปู่ทำใช่ไหมเราไม่ต้องการรุ่นหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นรุ่นหนึ่งเขาเขียนไว้เลยเนี่ยเขาเขียนไปเขาเขียนไว้แล้วก็ยังมีอีกรุ่นหนึ่งคือรุ่นที่วัดไผ่ไม่ใช่ของวัดไผ่รุ่นหนึ่งอันนี้เป็นของวัดพระลานเพชรนะท่านผู้ชมก็เป็นรุ่นหนึ่งเหมือนกันนะครับรุ่นหนึ่งเนี่ยไม่ใช่มีแต่ที่ผมบอกนะรุ่นหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็รุ่นหนึ่งนะครับรุ่นหนึ่งต่างปีพ.ศ.กันเป็นรุ่นหนึ่งอันนี้ท่านหลวงปู่หลวงปู่ท่านได้เสกอยู่เหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมท่านเสกนะฮะไม่ได้เสกธรรมดานะท่านเสกนะท่านมีวิธีการเสกของท่านเยอะนะครับท่านผู้ชมดูอันนี้เป็นรุ่นหนึ่งไหมฮะเหรียญตะเหรียญที่ผมตั้งให้ผู้ชมได้ชมทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นรุ่นหนึ่งทั้งหมดเลยไม่ต้องไปตกใจเรื่องรุ่นหนึ่งรุ่นสองนะถ้ารุ่นหนึ่งที่มันดังหรือท่านผู้ชมอยากได้มันดังนั่นน่ะผู้ชมก็เสียตังค์เยอะแต่มันก็รุ่นหนึ่งอยู่ผู้ชมพูดมากก็ดังมากพูดน้อยก็ดังน้อยคิดอย่างเงี้ยสบายใจผมพูดตรงไหมไม่พูดเลยมันก็ไม่ดังเนี่ยนะครับเป็นรุ่นหนึ่งหมดเอาความหมายรุ่นหนึ่งอ่ะให้ดูความหมายรุ่นหนึ่งนะครับแต่ละเหรียญมันจะไม่เหมือนกันนะแต่ละวัดไม่เหมือนกันแต่มันเป็นของรุ่นหนึ่งนะท่านผู้ชมนะเนี่ยนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่ในเหรียญหลวงปู่เป็นพุทธคุณต่างๆนะครับที่หลวงปู่ท่านสร้างท่านเสกไว้นะครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับเหลือไว้ให้ลูกหลานนะครับให้ลูกหลานได้ชมบารมีต่างๆแล้ววันนี้เป็นวันดีนะครับวันดีที่หลวงปู่นะครับคือเป็นวันพิเศษสุดแล้วก็วันที่เราทำบุญให้หลวงปู่นะฮะเราก็เลยรำลึกถึงเหรียญหลวงปู่ทุกเหรียญทุกรุ่นเลยที่เรามาบรรยายให้ฟังนะครับที่มีอยู่เนี่ยนะเนี่ยถ้านับเนี่ยมันเกินกว่า30 40 50แล้วนะถ้านับนะแต่ผมขี้เกียจนับถ้านับว่างๆจะนับให้ดูออกมานี่ยังประมาณครึ่งกว่าละยังมีอีกฮะยังมีอีกประมาณอีกสัก10 20อย่างหรอกนะครับเพราะมันหลายปีดีดักอ่ะหลายปีดีดักหลวงปู่ไม่ได้ทำแค่นี้อย่างเดียวนะครับแล้วยังมีอย่างอื่นอีกเยอะอย่างอื่นอีกเยอะที่พอมี
นะครับเป็นไม้แกะเนี่ยไม้โพแกะอะไรยังมีนะยังมียังไม่ได้ดูนะครับแล้วก็ยังมีเกี่ยวกับนี่นะฮะอันนี้ก็สุดยอดแล้วเนี่ยเหมือนเขาเรียกเป็นเขาเรียกเป็นตะกรุดนะมันเหมือนกระทาเนี่ยนะผู้ชมแต่นี่มาถือเป็นเหรียญที่สุดยอดเป็นทองแดงเป็นหลักเขาหล่อเอาหลอมนะเขาเรียกตะกรุดหลวงปู่เดี๋ยวนี้เรียกตะกรุดได้ดูภาษานะฮะและมีชื่อท่านอยู่ตรงกลางนะเห็นไหมจะมีชื่อท่านอยู่นี่คือพุทธคุณที่สุดยอดของวัตถุมงคลที่ให้ผู้ชมได้ชมได้ดูอยู่นะครับท่านผู้ชมจะชมแบบไหนก็สามารถบอกได้ในวันนี้ตามใจนะถ้าวันอื่นไม่แน่ใจเนี่ยคือรุ่นหนึ่งของหลวงปู่นะครับผมจะก็ย้อยเก็บนะเนี่ยนะเดี๋ยวมันทรงคุณค่านะครับแล้วจะมีพระผงที่ออกโดยวัดโคกแก้วคุณผู้ชมเคยเห็นยังครับพระผงโคกแก้วไม่เคยเห็นเดี๋ยวจะหาให้ดูผมเก็บไว้ให้ดีเลยอ่ะนี่เป็นสมเด็จนะท่านผู้ชมโอ้ยเอามันอยู่ในกรอบนะผมเอากรอบออกท่านผู้ชมเห็นไหมเนี่ยดีไม่ร่วงทั้งอันเอากรอบออกแล้วนะให้ดูเอาผู้พิสาเอากรอบออกแล้วเนี่ยถ้าไม่ออกนะไม่ได้ชมผู้ชมเห็นไหมนี่เหรียญเป็นภาพผงอันนี้ทานหลวงปู่เห็นไหมหรือมันจะเบอร์ก็ไม่แน่ใจนะเนี่ยดูมวลสารพุทธคุณซะก่อนนะครับอันเนี้ยมันพระผงก็มีหลายแบบนะไม่ใช่มีเฉพาะอย่างนี้นะครับพระผงก็มีหลายแบบในดิวเหรียญรุ่นหนึ่งเทวดาเล่นดินนะที่เขาตั้งราคากันนักขนาเนี่ยใช่ไหมเทวดาเล่นดินตั้งกันนักขนานะครับก็ให้เขาตั้งไปแต่มันไม่มีคนเช่าหรอกครับเพราะไม่มีเงินไปเช่านะผมชอบเหรียญไม่กี่เหรียญหรอกแต่ต้องเป็นเหรียญแท้อันนี้ก็จะเป็นพุทธคุณที่สูงเด่นเลยเนี่ยนะฮะอย่างหน้าตาท่านผู้ชมหาดูยากนะแล้วอย่างนี้มันจะเขมรนะเรื่องของเรื่องสาธุนะครับกดไลค์กดแชร์ได้นะครับเพิ่มความเป็นเพื่อนได้นะฮะนี่ท่านผู้ชมเนี่ยอันนี้ผมพูดถึงภาพผงนะภาพผงที่พุทธคุณสูงนะครับแล้วก็เป็นภาคเก่าไล่มาตั้งแต่พ.ศ.19-25นะครับทั้งขุนแผนพ.ศ.19ขุนแผนพ.ศ.25นะครับเราให้ผู้ชมได้ชมอันไหนที่ท่านได้เสกอันนี้ก็จะเป็นรูปว่าวเห็นไหมเป็นรูปหลวงปู่สวงเนี่ยผู้ชมได้ชมเขาจะมีพ.ศ.บอกเลยไม่สวยนะไม่ได้สวยงามไม่ได้เด่นไม่ได้หรูเลยหรอกแต่ว่ามันดูขังที่ท่านทำอ่ะท่านทำแล้วท่านจับท่านเสกเนี่ยคือมันขังอ่ะพูดง่ายนะครับดีสุดฮะสุดยอดของเหรียญก็ว่าได้หลวงปู่สวงยุคนี้แต่เป็นของแท้นะของแท้อย่างเดียวนะของปลอมไม่ไปคุยปวดหัวนะเพราะไม่มีของปลอมของปลอมเรามองตาเดียวก็รู้แล้วเราจะมาทำไมของปลอมไม่มีประโยชน์นะครับนี่มาจากภูตะแบงเนี่ยพระปางเขมรพระปางเนี่ยเป็นบารมีเกิดนะครับเป็นพระเหมือนขุนพลพระเรียกโชคเรียกลาภพระที่นับถือภาษาเขมรคนเขมรที่ก็นับถือกันนะครับ
หลวงปู่ก็เลยหยิบมาใส่ไว้ในองค์ของท่านที่ท่านนับถือแต่ถ้าบ้านเราก็จะเป็นรูปพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์ต่างๆเนี่ยถ้าบ้านเรานะถ้าบ้านเขาก็จะเป็นหน้าตาอย่างเงี้ยนะฮะนะครับหน้าตาอันกลางเนี่ยเป็นของโคกแก้วนะโคกแก้วที่หลวงปู่ท่านมีรอยเท้าท่านไปเหยียบไว้นะไม่ชมเดี๋ยวผมกลัวมันแตกนะผมแกะออกไปยัง